คีพัสวีพิษโดนด้วยเลยหลังโผล่เม้นแซนเผยเรื่องติดค้างก่อนหน้านี้ค่ะจากกรณีแซนนิสาพัฒน์ผู้ต้องหาคนที่3ในคดีแตงโมพัทรนิดาหรือแตงโมนิดานั่นเองค่ะออกมาเคลื่อนไหวโพสภาพคู่กติกอิสลินหลังตำรวจแถลงสรุปคดีส่งสำนวนให้อัยการโดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับการประกันตัวโดยแซนโพสภาพกับกติกขณะอยู่ในรถหรูพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองปล.ออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะนอกจากคนแห่คอมเมนต์ทะลุ 6,000 กว่าความคิดเห็นดราม่าถล่มทลายแล้วพบว่าครีพัสวิพิษก็เข้าไปคอมเมนต์ชมแซนด้วยว่าสวยไปซึ่งแซนก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณครับก่อนจะเกิดดราม่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆต่อว่าสาวครีถ้อยคำรุนแรงมากๆเรียกว่างานเข้าไปด้วยเลยอาทิไปหมดยังมีอารมณ์มาชมกันสวยสมองไม่ได้มีอะไรเลยต่อไปเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยแค่ผิดชอบชั่วดียังไม่มีสมองไตรตรองดักดานยิ่งกว่ายางมะตอยบอกสวยได้ไงก่อนแฮชแท็กขำ555เป็นต้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้ครีได้เคยโพสถึงแตงโมสุดอาลัยพร้อมเผยเรื่องที่รู้สึกติดค้างด้วยว่าคิดอยู่นานว่าจะลงรูปนี้ดีไหมไม่อยากให้ใครคิดว่าอาศัยกระแสช่วงนี้เพื่อการค้าแต่รู้สึกเหมือนยังมีเรื่องติดค้างและรูปโมในมือถือก็มีรูปนี้รูปเดียวเจอกันตอนไปถ่ายรายการด้วยกันก็ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันไว้ตอนไปหาช่วงอีสเตอร์เพิ่งเกิดก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันอีกโมเคยมาสั่งทำกระเป๋ารูปแมวน้อยกับอีกใบคือรูปอีสเตอร์จนถึงวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ทำรูปอีสเตอร์เลยเพราะตั้งแต่โมลงรูปกระเป๋าน้องแมวไปหลังจากนั้นงานเข้าเยอะมากคนสั่งทำรูปนี้ตามก็เยอะมากเช่นกันมากจนเราเองก็ลืมไปเลยเรื่องกระเป๋ารูปอีสเตอร์และนี่คือสิ่งที่เรายังรู้สึกติดค้างไว้ทำใบรูปอีสเตอร์เสร็จเมื่อไหร่จะเอาไปให้นะอยากขอบคุณโมอีกครั้งสำหรับการซัพพอร์ตในครั้งนั้นเราสัมผัสได้ว่าโมช่วยเราอย่างเต็มใจและจริงใจโมน่ารักกับเราเสมอเจอกี่ครั้งก็รู้สึกถึงความเป็นกันเองเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและจับต้องได้เสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลับให้สบายนะโมหวังว่าตอนนี้โมจะได้เจอกับคุณพ่อคนที่รักโมที่สุดในชีวิตแล้ว